่ได้ขับ SL เป็นความรู้สึกที่แบบใช่เลยนี่คือรถที่ชอบคือรถที่แบบชอบมาตั้งแต่เด็ก SL 129เป็นรถที่โตมาพร้อมกับผมทำไมผมใช้คำนี้ SL129 เปิดตัวปีแรกคือปี1989ผมเกิดปี1986ผมโตมาผมเห็นรถคันนี้เปิดตัวผมจำความได้ผมเห็นรถโมเดลเห็นรถของเล่นผมมีรถของเล่นเป็น129หลายคันมันก็เลยน่าจะเป็นความประทับใจวัยเด็กด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากเติมเต็มเรื่องความที่ตัวเองชอบ300 SL Gullwing แต่ยังไม่สามารถก้าวไปถึงได้ด้วยสีของรถคันนี้นะครับมันเป็นสีบริลเลียนต์ซิลเวอร์ข้างล่างจะเป็นทูโทนสีเทาถ้าถามว่าทำไมคันนี้เป็นเทาเข้ม SL เนี่ยในแต่ละปีสีทูโทนปียิ่งใหม่สีจะยิ่งอ่อนลงนิดนึงไปเรื่อยๆจนพอเป็นตัวเมเนเจอร์จะกลายเป็นสีเดียวทั้งคันคันนี้สีเข้มด้วยส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบรถแบบแรกของการออกแบบชอบรถที่เป็นออริจินอลก็เลยเลือกหาคันที่เป็นปีต้นก็เลยจบที่คันนี้ได้คันนี้มาบางทีเราขับรถบางคันเราไปถึงที่หมายเราก็ลงจากรถล็อกรถแล้วเราเดินไปเลยแต่สำหรับ SL คันนี้เกือบทุกครั้งคือจอดรถเสร็จหันกลับมาดูหันกลับมาถ่ายรูปหันกลับมายืนมองเงียบๆคนเดียวแล้วก็ยิ้มมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผมครับทุกครั้งที่ขึ้นไปขับมันคือการผจญภัยเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งเป็นการที่ทำให้เราได้อยู่กับรถคันนั้นได้สัมผัสรถคันนั้นไปถึงที่ระหว่างทางเราได้มองเราได้ดูเห็นเงาในกระจกสะท้อนรถเราขับไปเห็นมีคนหันมามองมันก็คือความสุขรวมๆแล้วเพราะฉะนั้นการขับรถคันนี้คือความสุขครับ